วัสดีค่ะท่านผู้ชมนี่ก็คือบรรยากาศของตลาดนะคะที่อยู่ด้านบนของพนมรุ้งจะเป็นตลาดหน้าลานพนมรุ้งนะคะจะมีการบริการอาหารน้ำดื่มนะคะกาแฟสดนะคะแล้วก็จะเป็นอาหารนะคะฉะนั้นผู้ที่ขึ้นมาแสดงเขาก็จะมีลานวัฒนธรรมที่จะมีการแสดงดนตรีอยู่ตลอดเวลานะคะตั้งแต่เช้าจนจรดเย็นนะคะก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีนวัตกรรมของขายอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปชื่นชมกันนะคะก็จะเป็นการบริการผ้าอันนี้เป็นกลุ่มโอท็อปหมู่บ้านโอท็อปอำเภอเฉลิมพระเกียรติจะเป็นเสื้ออัคคณีนะคะตอนนี้ก็จะเป็นต่อผ้าโควาอำเภอโนนสุวรรณก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะท่านผู้ชมอันนี้อำเภอนางรองโอ้โหกระถงนี้เจิดจ้าเจิดจรัสมากอันนี้ก็จะเป็นการโชว์ผลิตภัณฑ์โอท็อปแต่ละอำเภอต่างๆของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะจะเป็นอำเภอเมืองอำเภอนางรองอำเภอนนทรายนะคะอำเภอต่างๆนะคะก็จะมีการนำอาจจะเป็นผ้าไหมเป็นผ้าฝ้ายนะคะต่างๆอันนี้จะเป็นกลุ่มผ้าไหมบ้านห้วยฝ้ายหัวฝายอำเภอนาโพเป็นนวัตกรรมชุมชนของเขาเลยใช่ไหมคะนี่เป็นลายพิเศษหน่อยครับเป็นลายเรื่องรอบคนอ๋อลายประวัติลายพุทธประวัติประชาพระพุทธเจ้าแบบนี้ก็มีคนซื้อเอาไปทำเป็นผ้าถุงอยู่ใช่ไหมคนนึงซื้อเอาไปยังไปใส่กรอบไว้ในบ้านอืมค่ะก็จะเป็นหัวแดงตีนแดงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบริการเครื่องประดับนะคะที่เราชอบเครื่องประดับต่างๆก็สามารถมาช็อปตรงนี้ได้ถ้าเราชอบนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนหาพี่พอจากผักตบชวาก็ทำเป็นหมวกนะคะเป็นกระเป๋าเป็นเครื่องจักสานต่างๆเป็นรองเท้าก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นรองเท้าคู่ละ100 บาทเท่านั้นเองนะคะ